เดี๋ยววันนี้จะทำซับให้ดูนะครับแบบไม่ต้องนึ่งแต่ว่าฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อแล้วนะครับของฆ่าโฆษณาด้วยตัวนี้ก็มันจะเขียนว่าก้อนละ400กรัมเนาะแต่พอช่างจริงมันไม่ถึงก็ขัดๆเกินๆบ้างนะประมาณก้อนมันไม่เท่ากันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราใช้ก็ขุยมะพร้าวแดงก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวที่ผ่านการหมักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะฆ่าเชื้อแล้วสีดำๆนิดหนึ่งอันนั้นก็ใช้ได้อันนี้เวอร์มิคูไลท์นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ อันนี้มาตราอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1อะไรครับผมก็ใช้นี้สมมติว่าถ้าเราใช้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ1ส่วนนะครับน้ำก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันในการตวงนะครับก็สูตรที่เราใช้นั่นแหละ1 2 1 2 1 2อะไรเงี้ยก็เวิร์ม1ขุย1เวิร์ม2น้ำ1ประมาณนี้แต่อันนี้คือต้องใช้ผมไม่ได้ใช้สูตรนี้มานานแล้วตอนกลับมาก็ไม่ได้จดด้วยโอเคคุณมาพาดก้อนนี้นะครับคือมองแบบนี้มันน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเรานั่งเด็ดมันก็จะได้แบบแห้งแบบนี้ประมาณลิตรกว่าๆแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำมันจะได้2ลิตรกว่าๆนะมันก็จะเต็มนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมน้ำมาต้มนะครับผมใช้น้ำ4ลิตรก็คือ4อัตราส่วนที่เราตวงนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับเล่นเป็นลังกันเลยกันนะครับไม่อยากจำเป็นละไม่ได้ใช้ด้วยละแตกบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็จะเอาเข้าร้านช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกมันจะมาที่500พีชก็ประมาณ500ไม่ประมาณหรอกก็คือ500ตลับนั่นแหละเอาละมาดูข้างในกันอันบ็อกพร้อมๆกันครับผลจะมาแล้วก็นี่นะครับทำหมดดีก็นะว้าวก็มันก็มีมาแตกบ้างนะครับถ้าเราสั่งแบบนี้ก็มีตลับแต่ไม่ได้เยอะอะไรในอัตราส่วนที่เรารับได้เพราะว่าการขนส่งบ้านเราโอเคอันนี้รอน้ำเดือดครับแล้วก็จะมาเทลงตรงนี้คอสก็เทไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตวงน้ำเราก็ผมก็อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าอัตราส่วนที่ผมตวงได้ก็คือถ้าผมทำสองก้อนมันก็จะเอาแล้วกูเดี๋ยวเลยติดโอ้ยลูกขาประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะใส่เพิ่มอีกลิตรหนึ่งแต่ว่าทั้งสองข้างเดี๋ยวจะเทข้างบนเลยอันนี้ใส่มา4ลิตรเผื่อไว้แต่ว่าแฉะนิดแห้งหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีปัญหาเราก็เติมเข้าไปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าอาหารที่เราทำจะต้องไม่แฉะจนเกินไปประมาณอันนี้ก็พอน้ำร้อนมันอันนี้เต็มมันก็จะเต็มนี่เลยแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะ
จะก็ประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะใช้ลิดเดิมตัวนี้แหละตัวเวิร์มก่อนเวิร์มก็ผมใช้เบอร์นี้นะครับจริงเวิร์มใช้ได้ทุกเบอร์นะแต่แล้วแต่รอบนะถ้าบางทีสั่งมาได้อันใหญ่ผมก็ใช้อันใหญ่รอบไหนสั่งได้อันเล็กก็ใช้อันเล็กอันนี้สองนะครับแล้วมันก็จะพอดีบางทีก้อนเรามาใหญ่เราก็เติมน้ำนิดหนึ่งบางทีก้อนเรามาเล็กเราก็ลดน้ำนิดหนึ่งคือสุดท้ายแล้วครับเราจะลองใช้สัมผัสที่เราคุ้นชินนะครับจะดูว่าแบบนี้พอหรือยังประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเทว่าเสร็จแค่นี้ฉะนั้นก็เทใส่ภาชนะใหญ่ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นบัคโอเคเดี๋ยวเทกันจะเตะกล้องวันนี้เราก็ไปคลุกนี้ต่อมันก็จะร้อนนะครับร้อนตรงไหนด้วยไม่สามารถเอามาคลุกได้ก็น่าจะพอดีนะครับก็คลุกไปให้เข้ากันสักพักเรา